แต่มันก็ไม่เล็กนะจริงๆแล้วมันแค่เล็กกว่าตัวอื่นเฉยเอ้ยมันหมดแล้วนี่บูเบ้เธอไม่เหลือให้เขาเลยอ่ะ last one the last one เนี่ยหมายถึงน้ำจิ้มหมดเออเราตั้งใจเดินมาตบอกไม่เอาไม่เอาไม่อกเลยเครียดเด้อใครตดว่าลมควันเบาๆงาเขาให้เขาเป็นคนดีคนนี้มีที่ยืนแล้วทุกวันนี้ทำไมอ่ะนั่งไงฮัลโหลสวัสดีค่ะเบบี้โพสิเป้นะคะวันนี้มาในรูปแบบใหม่ขอโทษคนนอนดึกแล้วไม่ต้องคลิปกันนานแล้วนะคะ EP นี้เป็น EP ที่1กับผีอะไรกูไม่เคยดูเรื่องไง EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ EP ที่1อ่ะเออวันนี้เราจะมากินทะเลเผากันนะคะอันนี้นะคะสปอนเซอร์บายบายปูเป้ไม่ฉันออกแค่นี้เธอใช่ไหมไม่ใช่ใช่สิวันนี้เราจะมาเริ่มกินกันเลยนะคะเราได้วัตถุดิบทั้งหมดมาจากอะไรนะพะยาตลาดร้านโพนาเกลือบอกว่าของถูกมากแล้วก็อร่อยมากๆด้วยที่จริงอ่ะเมื่อ2วันก่อนเราไปกินมาแล้วเนาะวันนี้ติดใจก็เลยมากินอีกนะคะนี่ก็มัดผมพับแขนก่อนเราเตรียมลุยแล้วนะจ๊ะไปเกาะได้ไปอะไรก่อนจะเข้าไปดูอย่าลืมกดไปกดจับตะไคร้นะคะเขาทำตามเธอให้ไปถึง 100,000 สับตะไคร้แล้วเป้จ่าไปทำนมทีละทีสี่มันเกินไปปะไม่เอาดีกว่าแล้วกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ30ไลค์นะคะแล้วก็เป้ก็จะมาทำคลิปต่อไปก็เพื่อนๆก็รีเควสต์มาเลยแล้วกันนะคะว่าอยากให้เป้ทำคลิปกินอีกก็คอมเมนต์มาเลยนะจ๊ะเป้จะมากินหอยก่อนเพราะว่าเป้อยากกินหอยมากๆนะนี่ตัวใหญ่มากดูหอยดิใหญ่เท่าหน้าอ่ะแล้วก็ดูปูดิใหญ่เท่าหน้าอ่ะเราแคะหอยก่อนแคะออกมาอย่างนี้นะแล้วก็ทำเป็นวางไว้บนนี้เหมือนมันยังไม่เคยถูกแคะมาก่อนอ๋อวิ่งคือน้ำลายแล้วว่าเราก็ใส่กระเทียมกระเทียมทอดหอมกระเทียมปอกหอมกระเทียมปอกหอมเหรอหอมปอกหอมเหรอเออหอมว่ะหอมแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปกรุบกริบเริ่มมันนะทุกคนเริ่มมันนะนี่นะทุกคนใส่น้ำจิ้มเข้าไปแล้วเพลงไงดิอย่าเอาปากไปคาบแล้วกันมีแต่ดินไม่เอาปากไปคาบมันก็กินไม่ได้ปะก็ถึงบอกว่าต้องเอาหอยออกมาก่อนจากนั้นมีเสียงด้วยกวนตีนมันจะเดาอยู่นะจะเดาอยู่นี่มันไม่ใช่เคี้ยวที่หลังเหรอเธอใส่เข้าไปเลยเหรอมาวางไว้อ๋อต้องมีแบบสะเดาประจำตัววอสันวอสันเนาะวอสันใส่โชว์กล้องก่อนโชว์กล้องก่อนงาบเขาให้ไม่ขาวเลยไหมโคตรดีเลยใช
ช่ไม่คาวเลยมันสดมากเลยไม่มีกลิ่นอะไรเลยเออต้องมีกลิ่นนะจำเธอตอแหลแล้วล่ะกลิ่นหอยนะไม่มันนึกแบบเยอะๆแบบเด้งๆเอ้าไหนเธอบอกว่าไม่มีจานไงเขามีแล้วเขาอ่ะไม่มีจานแล้วมันจะกินยังไงไม่หวานไม่หวานเขายังมุกออนจากหอยนางรมไม่ได้น้ำจิ้มนี่คุณก็อร่อยอร่อยอร่อยร้านนี้อร่อยร้านแรกสุดนี่นะทุกคนให้ดูอีกทีโอ้หอยหอยโอ้ยเคลื่อนที่มาแล้วอะไรเคลื่อนที่ของปู ตอนแรกยังคุยกันอยู่เลยหรือแบบปูเป็นๆอ่ะเพื่อนอร่อยกว่าไม่ที่จริงอ่ะเป้ไม่สนับสนุนให้ซื้อปูเป็นหรือว่าเพราะว่าเหมือนเราไปชี้ให้เขาตายอ่ะนี่คือบาปกรรมของจัมโบ้ไม่เกี่ยวกับเป้แต่เป้กินด้วยรีวิวหอยหวานว่าสั้นตายทานมันอร่อยไหมอ่ะมันเหมือนขึ้นมาจากท้องทะเลอ่ะแบบปูสดอ่ะหอมเทียมอันนี้ค่ะปลาหมึกไข่ลูกกี่แล้ววะอ๋อขนมปลาหมึกกินยังเนี่ยอร่อยมากนี่นะคะกันเชียงกูที่มีคนไข้สงสัยคืนนี้อยากได้หลายดอกกินทุกส่วนตัวใหญ่จัดก็ขนาดเย็นแล้วนะเนี่ยตายห่าแล้วถ้ากินร้อนๆคือแบบปุ้มไอ้ชาละวันเฮ้ยแกงเผ็ดขาได้ยินเฮ้ยปลาหมึกเป็นอะไรที่แบบอร่อยกินง่ายเพราะว่าอะไรเพราะไม่ต้องแกะแล้วดูไข่ดิเนี่ยไข่ปลาหมึกนี่ทุกคนไอ้ยาไอ้ยาแต่เหมือนมันต่อพิษก็จะตายแพงกว่าธรรมดาเนี่ยเชื่อจ้ะตั้งนี่นะคะหอยเอาหอยมาสู้กับปูเรามาพูดท็อปปิกการบูลลี่กันดีกว่าโอ้ sorry ตะกี้บูลลี่แล้วก็บิลลี่อันนี้ sorryถามเลยต้องถามเลยเนาะแถมจะถามว่าเพื่อนๆอ่ะเด็กๆเคยโดนบูลลี่กันหรือเปล่าถ้าใครเคยโดนบูลลี่เรื่องอะไรก็คือหรือคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะแต่ว่าเป้จะบอกว่าเด็กๆอ่ะเป้เคยโดนบูลลี่หนักที่สุดคือเรื่องอะไรรู้ป่ะคือเรื่องเป้ไปขี้เว้ยบูลลี่ตอนกินเลยนะไม่ก็เขาโดนบูลลี่เรื่องนี้จริงๆจำได้ป.3 ป.4อะไรอย่างงี้มั้งก็เป้เป็นคนขี้นานแต่ไม่ค่อยขี้เข้าไปขี้ทีก็คือขี้นานก็นั่งเบ่งอยู่นั่นแหละออกไปจากห้องน้ำนานใช่ไหมแล้วเพื่อนผู้ชายอ่ะมันก็รอจะดึงเปียเราอยู่หน้าห้องอ่ะใช่ตอนแรกเราคิดว่ามันแอบชอบเพราะว่ามันแกล้งกูอยู่นั่นแหละ แล้วล้อว่าไอ้เป้ขี้ไอ้เป้ขี้ไอ้เป้ขี้อย่างงี้เว้ยพอจะมาขี้ไอ้เป้ขี้อย่างเงี้ยเพราะเป้ถักเมียคู่มันก็อายแล้วก็โมโหไงเพราะเราเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเรียบร้อยนั่นแหละเด็กอ่ะเชื่อปะถ้าเด็กๆเขาเรียบร้อยจริงๆเป้ก็เลยโมโหก็เลยเอาไม้แบบทัดอะฟุตเหล็กนะเว้ยปาช่ออย่างนี้ไปเลยตรงสันมันอะโดนหางคิ้วเพื่อนอากงถูกเรียกพบผู้ปกครองเลยจ้าเรื่องเล็กอะจากเรื่องเล็กๆอะคือกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยเออนั่นแหละก็เลยเป็นประสบการณ์ของการถูกบูลลี่ตอนเด็กๆก็เลยแบบไม่ชอบมากๆเลยโตขึ้นมาก็เลยนั่นแหละชอบแกล้งคนอื่นแล้วเธออะโดนบูลลี่เรื่องอะไรไม่ค่อยมีมีมันต้องมีแหละไม่โดนเลยหรอปัญหาตัวอ้วนอะตัวอ้วนตัวดำฟันเขียงไงขาวในเด็กอ้วนไม่ใช่ดำไม่หรอก็ขาวกว่าเพื่อนกล้องไม่ดีเลยว่ะเมนูดำดำโอ้ยแย่นี่นะคะเราได้มาแล้วหอยสรุปคือเธอไม่เคยโดนบูลลี่เลยว่างั้นเถอะไม่แน่ใจ
ไม่ค่อยไม่ได้มีอะไรแบบติดอยู่ในใจใช่ป่ะไม่มีครับมีแต่เป็นแกนนำแกล้งเพื่อนนี่เอาอย่าโอ้ อร่อยดีมากเลยอ่ะถูกด้วย600ถ้าสั่งในกรุงเทพก็แบบ900แล้วป่ะขั้นต่ำโอ้ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวละ100 200เลยหรอไม่เขาเจอร้านถึง900เหรอใช่ขอสั่งไลน์แมนนี่เหรอ10ตัวเออหอยสุราษฎร์นี่นะนี่มีตาน้องปูด้วยก้าวก่อนอร่อยมากเลยไม่เคยกินหอยอะไรขนาดนี้หรอกนุ่มจริงเป็นที่บุฟเฟ่ต์ถามว่าเคยอ่านหรือกินให้เสร็จก่อนไม่ออกที่ติดคอตายอะหอยหวานมีใครรู้บ้างหอยหวานมาจากอะไรทำไมถึงเรียกหอยหวานดูนะถ้าใส่เพลงนี้ตึ๊ด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 มันมืดน่าเกลียดปะน้อยมืดเป็นไงถ้ากินครับอืมหอยหวานก็เลยเหมือนกันนะเนี่ยปลาหมึกปลาหมึกโอ้ยเบบี้หมดค่อยว่ากันท้องทะเลกำลังเรียกร้องก็วันนี้แหละคบกันก็คือฉันพี่น้องมีใครเคยเป็นบ้างว่าแบบว่าอยากเปลี่ยนแฟนอ่ะแต่ว่าเรารู้สึกคนนี้ดีแล้วอย่างเงี้ยถึงจะร้องเป็นปะเนี่ยไม่ทำไมไม่เพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่าคนนี้ดีแล้วแต่อยากเปลี่ยนไปเลยแหมมึงพูดเสียงเบาใช่ไหมวัดดูดิเฮ้ยนั่นคือเลือดปะน่ะเราใจใจเดี๋ยวมาทับอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยตายแล้วว่าจะไม่ทักเลยเจ็บมาตอนนี้ใครสั่งปลาหมึกโลนึงเนี่ยต้องกินหมดเลยอะบุเป้ต้องกินใช่ตัวสุดท้ายไม่ใช่ตัวสุดท้ายเด็กตัวนึงหอยเล็กอะหอยเล็กเอาหอยเล็กมาให้น้องเขาชอบกินหอยเล็กๆเขารู้แต่มันก็ไม่เล็กนะจริงๆแล้วอะ
มันแค่เล็กกว่าตัวอื่นเฉยๆเออถ้ามันอยู่แบบเดียวๆก็คิดว่าเป็นหอยใหญ่เอ้ยมันหมดแล้วนี่บูเป้เขาไม่เหลือให้เขาเลยอ่ะLast one อยู่กับฉันนี่แต่ last one เนี่ยหมายถึงน้ำจิ้มหมดเฮ้ยถ้าเกิดเราสั่งเสือตอนนี้จะทันไหมวะถ้าสั่งเสือแต่เธอมีบาร์นอฟฟี่ด้วยนะโมงสี่สิบเก้าทันมันไม่ใช่เคอร์ฟิวแล้วไอ้บ้าไม่ใช่มันปิดก่อนกดไปนี่เธอปิดคลิปอ่ะยอมปิดคลิปด้วยเขาหน่อยว่าพูดบายบายกับผีอะไรบอกว่าทุกอย่างอร่อยมากแล้วเจอกันคลิปหน้าทำคลิปกินอีกไหมจำจ้าเร็วมองคืนนี้เดี๋ยวจะกินข้าว What เราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe ไลค์ก่อนไลค์กดไลค์กดซับสไครต์สับสไครต์ทำท่าให้ไปถึงดวงดาว 100,000 ซับสไครต์แล้วก็คลิปหน้ามาเจอกันนะคะสำหรับคลิปนี้ป่วยด้วยเออไปเขาข่มขืนนะสำหรับคลิปนี้เจอกันนี่คือท่าอะไรมันจะป้องไงมันจะบอกอะไรกันแล้วเขาทำไงอ่ะอย่างเงี้ยจำคลิปนี้ต้องพูดอะไรปะมันพูดว่าจำไม่ได้อะไรดวงดาวที่อะไรเป็นเสียงสวัสดีกด